เรายังอยู่ที่เรื่องของเศรษฐกิจกันนะ,นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาส่งสัญญาณเนี่ยนะคะเรื่องของการลดใช้มาตรการเยียวยาหากว่าสถานการณ์โควิดในภาพรวมคลี่คลายนะคะเราก็จะเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทํามีไรายได้ด้วยตัวเองพร้อมกับปรับโครงสร้างนะคะเศรษฐกิจในประเทศและนอกประเทศให้มันสมดุลกันค่ะ เรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายอาคมเติมพิทย,ภา,ยาภัยเศษเสวนาพิเศษหัวข้อการเงินการคลังกูงวิกฤตเศรษฐกิจไทยในงานสัม,มนาประชาชาติธุรกิจนะคะ ไทยแลนด์ Thailand, uh, 2,022อั l ล็อก a วริก้าสู่เส้นทางใหม่ไร้ like, ขีดจำกัดโดยบอกว่าตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะคะเศรษฐกิจของทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทันทีแล้วก็ต้องดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนกันด้วยด้วยการใช้งบเม็ดเงินเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบควบคู่ไปกับการพยุงภาพรวมของเศรษฐกิจให้มันเติบโตได้บ้างเนี่ยนะคะแม้ว่าจะไม่เต็ม ทีพ้นจากการล็อกดาวนะคะต้องยอมรับว่าทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันหยุดทั้งหมดเลยในห่วงเวลาที่ผ่านมานอกจากนี้นายอาคมยังบอกว่านโยบายการเยียวยาด้วยการโอนเงินเข้ากระเป๋าประชาชนคือมันเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้านะคะแบบเร่งด่วนในช่วงที่คนตกงานแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนับจากนี้รัฐบาลจะทาให้ประชาชนเนี่ยกลับมาทางานนะคะสร้างไรายได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นมาตรการที่เคยช่วยเหลือต่างๆนานาที่เคยเยียวยาเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยลดลงไปแต่นะคะจะยังมีโครงการที่แบ่งเบาภาระประชาชนอย่างเช่นการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นะในช่วงต้นปีหน้าค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ได้โอกาสค่ะ นอกจากนี้รัฐมนตรีคลังก็ยังบอกด้วยว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนไปแน่นอนนะคะจากก่อนหน้านี้ที่เราพึ่งพาเศรษฐกิจนอกประเทศเนี่ยก็ยอมรับว่ามันอาจจะมากเกินไปก็อาจจะต้องกลับมาเน้นนะคะเศรษฐกิจในประเทศให้มากขึ้นรวมทั้งต้องกระจายไรายได้อย่างทั่วถึงในระดับชุมชนด้วยเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะทำให้คนเนี่ย ออกจากงานกันเป็นจำนวนมากทีเดียวแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยนะที่เขาอยากจะเปลี่ยนอาชีพนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมนะคะอาชีพอิสระต่างๆนา,นานาที่ว่ามาเนี่ยนะคะหรือว่าเศรษฐกิจระดับตัวบุคคลเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะ